ทีมคณะบริหารของพรรคเพื่อไทยทีมใหม่นี้จะต้องถอดบทเรียนทบทวนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อทำให้ดีขึ้นเพื่อที่จะนำพรรคเพื่อไทยของเราให้กลับไปยืนอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนในฐานะพรรคการเมืองอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างยั่งยืนค่ะ